ดีครับวันนี้พวกเราทั้ง6คนนะครับก็วันนี้เราจะไปดู EP 10กันยังไงก็มาดูกันเลยดีกว่าโอเคไปมาไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าถ้าเจออย่างนี้จริงๆนี่น่าจะละลายไม่เคยทำอะไรแบบนี้ตลกแต่ตอนนี้ก็อยากทำแล้วนะอ้าวซีเราเนี่ยพูดจ้ะมาแล้วพี่หอมีสวัสดีครับพี่เขายังไม่รู้ตัวสวัสดีอีกรอบดิเออพี่ขอพี่สวัสดีครับเฮ้ยถามพี่เขาสิกินข้าวหรือยังพี่ขอพี่กินข้าวหรือยังครับคุณก็จะเป็นไงนะครับถามจนกว่าพี่เขาจะตอบอ่ะพี่ขอพี่กินข้าวหรือยังครับเฮ้ยยังครับอย่างนี้เน้นมีเน้นงั้นบอกพี่เขารอกินข้าวกับพี่โฟนนะครับพี่หมอพี่รอกินข้าวกับพี่โฟนนะครับน่ารักน่ารักมาก5โมงครึ่งนะ5โมงครึ่งนะครับโทรไปอ่ะก็รับด้วยนะครับเออโทรไปก็รับด้วยนะครับแล้วก็บอกพี่เขาว่าพี่โฟนรักนะรักมากด้วยรักมากด้วยดังดังตลกโอ้ยน้องชูก้าแอดเด็ดสีไม่น่าสุดท้ายจริงโอ้สีนี้แม่งน่ารักจริงยอมรับคนน่ารักเลยอ่ะรักหมายถึงกูใช่ไหมเออพอเลยโอเคโอเคเล่าซีนนี้หน่อยเป็นยังไงฉากนี้ฉากนี้เราเหมือนอาจารย์ป้าให้หมอบีมาเอาเอกสารมาให้ที่คณะวิศวะใช่ไหมเอาเอกสารมาให้รักคนหนึ่งอ่ะอาจารย์ปิยะอาจารย์ปิยะอาจารย์ปิยะอย่าขำอย่าขำรู้นะคิดอะไรอยู่มาที่วิศวะใช่แล้วก็โฟลก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นนะตอนแรกแล้วเขาขึ้นไปข้างบนไปให้เอกสารเสร็จพอลงมาโฟลก็เตรียมว่าให้น้องๆแบบว่าพูดตามนั่นแหละแซวแซวแซวถ้าเจออย่างนี้จริงๆนี่น่าจะละลายละลายละลายเขินตายเออไม่ไหวแล้วเท่ดีนะไม่ไหวแล้วน่ารักน่ารักตอนถ่ายเขินไหมตอนถ่ายก็เขินนะเพราะว่ามันก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ชีวิตจริงจะทำไหมถ้าเอาจริงๆนะผมเคยเป็นพี่เป็นพี่ระเบียบเป็นพี่วักมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นโหมดวักจริงๆอ่ะไม่เคยจะคิดจะทำแบบนี้แต่ตอนนี้ก็อยากทำแต่ปี4แล้วประเด็นมันไม่ได้มีแค่4นี้แน่นอนมันมีอะไรหวานๆอีกเยอะจริงๆยาวไปเรื่อยๆเลยก็รอติดตามชมกันดีกว่าครับว่าจะหวานหมดขึ้นบ้านขนาดไหนเริ่มเข้าหวานแล้วเริ่มหวานแล้วก็รอดูได้ครับทุกวันเสาร์2ทุ่มตรงที่แอปพลิเคชันเมโลเว็บไซต์เมโลดอทมีแล้วก็ YouTube Channel เมโลนะครับก็ไว้เจอกันโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายบาย